ัสดีค่ะสวัสดีเอื้อยอ้ายเฮาสุขูสุคนเด้อจ้ามาพบพอกันอีกแล้วค่ะกับน้องพิมพ์มีสีอีสานเนาะจ้ามื้อนี้นะคะก็เป็นอีกมื้อนึงที่อากาศข้างนอกกำลังดีจ้าพี่น้องจ้าหน้าฮ้อนเนาะค่ะหรือว่าหน้าซ้ำมือของเฮาก็ไกลเบิดไปแล้วจ้าความหนาวเย็นก็กำลังเริ่มเข้ามาจ้าพี่น้องคะยามมื้อแลงนะคะก็ลมพัดวีวีเนาะจ้าน้องพิมพ์มีกันเลยนะคะถือโอกาสเนาะค่ะออกมานั่งเล่นนะคะพูดคุยกับพี่ๆแล้วก็น้องๆเฮาสุขูสุคนเนาะจ้ามื้อนี้นะคะน้องพิมพ์มีสิทธิ์ถือโอกาสจะมาเล่าเรื่องเล่านึงเนาะค่ะให้กับเอื้อยอ้ายเฮาสุขูสุคนได้รับชมรับฟังเนาะค่ะว่าการใช้ชีวิตนะคะอยู่ในชนบทอเมริกานี่เป็นแนวใดเนาะจ้ะพี่น้องมาอยู่อเมริกากันยังได้มาเลี้ยงงัวเนาะจ้าหลายคลิปวิดีโอที่น้องพิมพ์เฮ็ดออกไปนะคะนั่นคือการสื่อสารถึงชีวิตความเป็นอยู่นะคะของน้องพิมพ์มีกับครอบครัวหรือว่าผู้คนบางส่วนเนาะจ้าที่อาศัยอยู่ในชนบทอเมริกาคือจังน้องพิมพ์เนาะค่ะวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ของแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันออกไปจ้ะพี่น้องคะแต่สำหรับมื้อนี้นะคะน้องพิมพ์มีกับสิมาเล่าในเรื่องราวของครอบครัวของน้องพิมพ์มีเนาะค่ะตั้งแต่มาเป็นสะใภ้อเมริกาเนาะค่ะพี่น้องคะมาเป็นสะใภ้อยู่นี่เนาะค่ะว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แนวใดเนาะจ้ะพี่น้องคะอยู่กับปู่กับย่าบ่หรือว่าอยู่กันกับไผเนาะจ้ะพี่น้องคะมื้อนี้พิมพ์ก็เลยสิถือโอกาสดีๆจ้ะมาแบ่งปันเรื่องราวให้พี่น้องได้รับฟังนําค่ะรัฐเวสต์เวอร์จิเนียที่น้องพิมพ์อาศัยอยู่เนาะจ้ะพี่น้องคะขึ้นชื่อในเรื่องของภูเขาแล้วก็ป่าใหม่เนาะจ้ะหลายๆคลิปวิดีโอนะคะก็สิเห็นแต่น้องพิมพ์นะคะถ่ายบรรยากาศนะคะภูเขาป่าใหม่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะแล้วก็อาชีพนะคะของคนที่เพิ่นอยู่ในชนบทแถวน้องพิมพ์อาศัยอยู่นะคะนอกจากการที่จะรับจ้างทั่วไปแล้วนะคะผู้คนก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะพี่น้องคะเฮ็ดฟาร์มจับบัวสิเป็นฟาร์มมั่วนะคะฟาร์มไก่นะคะหรือว่าฟาร์มปลูกข้าวโพดนะคะปลูกถั่วเหลืองแบบนี้จ้ะพี่น้องคะเขาบาเร่กันยังมีจ้ะบางส่วนเนาะค่ะกระทรวงเขาโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมจ้ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะคะน้องพิมมีสิมาเล่านะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะของครอบครัวของน้องพิมมีเองค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทอเมริกาเนาะค่ะเริ่มต้นเริ่มแรกเลยนั่นก็คือนะคะสามีนะคะเพิ่นเกิดจากคนในเมืองจ้ะพี่น้องคะเพิ่นเจอกับความวุ่นวายนะคะบ่ว่าสิเป็นรถติดนะคะท่านผู้คนแออัดจริงๆเนาะจ้ะพี่น้องคะเพิ่นก็เลยนะคะบ่มักค่ะคนเมืองย่อมอยากจะปีกตัวออกมาทางชนบททางนอกเป็นบอจ่าพี่น้องค่ะเพิ่นก็เลยย้ายจากรัฐวอชิงตันดีซีค่ะมาอยู่ที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียจ่าพี่น้องค่ะซึ่งก็เป็นไปตามที่เพิ่นต้องการเนาะจ่าความเงียบความสงบนั่นเองค่ะพี่น้องน้องพิมมีเองเนาะค่ะกะนอกจากจะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ยังประกอบอาชีพอย่างอื่นนําจ่าพี่น้องค่ะซึ่งเป็นอาชีพในครอบครัวของเฮานี่เองเนาะจ่าบ่ได้ไปรับจ้างผู้ใดจ่าพี่น้องค่ะการปลูกผักค่ะการเลี้ยงไก่ค่ะเลี้ยงไก่กับกินไข่จ้ะพี่น้องคะเฮากับบ่ต้องไปซื้อไข่ไก่แบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องคะแล้วก็เลี้ยงงัวนะคะไว้ถ้ากินเนื้อเป็นบางส่วนเนาะค่ะกับบ่ได้เลี้ยงฟาร์มใหญ่คือเพิ่นดอกจ้ะพี่น้องคะมีอยู่ 3-4 ตัวประมาณนี้เนาะค่ะซึ่งทั่วไปนะคะผู้คนที่เพิ่นประกอบอาชีพเท่าที่น้องพิมพ์เห็นนะคะในแถวหมู่บ้านที่น้องพิมพ์อาศัยอยู่นะคะเพิ่นก็สิเฮ็ดฟาร์มงัวฟาร์มข้าวโพดจ้ะพี่น้องคะฟาร์มถั่วเหลืองจิสิกันพี่ค่ะแล้วก็ฟาร์มไก่ก็มีค่ะเพื่อที่จะเลี้ยงไข่นะคะเอาไว้ขายจ้ะพี่น้องคะบางที่ก็มีป้ายตามถนนหน้าบ้านเลยเนาะค่ะว่าบ้านหลังนี้ขายไข่ไก่เด้ออย่างประมาณแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะของคนในชนบทที่เพิ่นเฮ็ดกันเนาะจ้านอกจากนี้แล้วนะคะก็สิมีหลายคลิปวิดีโอนะคะที่น้องพิมพ์ได้นําเสนอออกไปนะคะบ่ว่าสิเป็นอาชีพตัดหญ้าอาชีพเลี้ยงงัวหรือว่าอาชีพตัดฟืนนะคะนั่นล่ะค่ะคืออาชีพหลักของคนอยู่ในชนบทอเมริกาเนาะจ้ะพี่น้องคะแถวโซนที่น้องพิมพ์อาศัยอยู่เนาะค่ะก็บ่ฮู้ว่านะคะชนบททางอื่นเพิ่นสิคือกันกับน้องพิมพ์บ่เนาะค่ะกะอันนี้นําเสนอในส่วนของที่น้องพิมพ์อาศัยอยู่เนาะค่ะด้วยชีวิตด้วยความเติบโตใหญ่มากเนาะค่ะของน้องพิมมีเนาะค่ะพี่น้องคะกลับมาจากอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะพ่อแม่กับพ่อเฮ็ดไร่เฮ็ดนาจ้ะพี่น้องคะอยู่กับป่าอยู่กับดินเนาะจ้ะอยู่กับธรรมชาติแวดล้อมแบบนี้มาตลอดจ้ะพี่น้องคะพ่อได้มาอยู่อเมริกานะคะกะมาอยู่ที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียจ้ะพี่น้องคะปรากฏว่าเนาะค่ะสภาพแวดล้อมนะคะทีอาศัยอยู่นะคะคล้ายๆกันคือจังอีสานบ้านเฮาเลยจ้ะพี่น้องคะการปรับตัวของน้องพิมมีเนาะค่ะสุดยอดเลยค่ะรวดเร็วค่ะจ้ะพี่น้องคะนั่นหมายความว่านะคะเฮาอยู่ได้ในพื้นที่ที่เหมาะสมเนาะค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะ
มีหมู่มีเพื่อนนะคะพ่อได้เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะแบบนี้นะคะน้องพิมก็เลยอยู่ได้โดนจ้ะพี่น้องคะแล้วก็มักเวสต์เวอร์จิเนียนั่นจ้ะลมหนาวกะไก่เข้ามาแล้วนอกจากพี่น้องคะแต่ละบ้านก็สิมีเตาผิงไฟจ้าหรือว่าบางบ้านเพิ่นบ่มีนะคะเพิ่นก็มีฮีเตอร์ในบ้านทุกหลังนอกจากพี่น้องคะบ้านของน้องพิมพ์เนาะค่ะก็มีเตาผิงไฟนะคะการเตรียมฟืนการปัดฟืนพาฟืนและก็จัดเลี้ยงนะคะเพื่อที่จะใส่ในช่วงหน้าหนาวจ้ะพี่น้องคะเป็นสิ่งที่น้องพิมพ์จะต้องเฮ็ดเป็นประจำทุกปีค่ะบ่แม่นงานหนักบ่แม่นงานยากอีหยังเลยจ้ะพี่น้องคะเป็นสิ่งที่เฮาเคยเฮ็ดเคยทํามาเนาะจ้ะแล้วสิ่งที่เฮาได้รับผลตอบแทนพี่น้องจ้ะยามบรรยากาศหิมะตกนะคะหนาวๆผิงไฟในบ้านจ้ะกี่ข้าวกี่พร้อมพี่น้องเอ้ยสุดยอดบรรยากาศเลยค่ะแบบนี้นะคะก็เลยให้น้องพิมพ์นะคะอยู่ได้และก็ปรับตัวได้นะคะกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนบทในอเมริกาจ้ะสรุปแล้วนะคะพี่น้องคะมื้อนี้น้องพิมีก็เอามาเล่านะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะของคนในชนบทอเมริกานอกจากพี่น้องคะโดยที่น้องพิมยกตัวอย่างจากน้องครอบครัวของน้องพิมีเองนะคะว่าใส่ชีวิตกันจังไดพี่น้องก็สิเห็นๆกันอยู่นะคะอันอยู่อเมริกาก็ยังได้เขาปลาหาเนาะใหม่หาเห็ดนอกจากพี่น้องคะตกป่าใส่เบ็ดก็ว่ากันไปเนาะค่ะแต่ว่านะคะนี่เป็นความสุขของคนไก่บ้านจ้ะพี่น้องนะคะผู้ใดมักนะคะคือจังน้องพิมเนี่ยอยู่ได้จ้ะพี่น้องคะคันผู้ใดมักนะคะเมืองแสงสีแบบนี้นะคะก็ต้องไปอยู่อีกลัดนึงนอกจากพี่น้องคะอันนี้ก็เอามาเล่าเรื่องราวแบ่งปันให้พี่น้องเฮาได้ฟังนําค่ะน้องพิมมีต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะถูกกําลังแรงใจนะคะที่ย่างซอยอยู่ซอยดันนะคะน้องพิมมีสีอีสานเนาะค่ะใส่ชีวิตบ้านๆอยู่อเมริกานะจ๊ะพี่น้องคะเล่าเรื่องเล่านะคะชีวิตความเป็นอยู่นะคะให้พี่น้องได้ฟังไปอีกโดนๆด้วยเนาะจ้าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามานะคะน้องพิมมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้ําในเด้อจ้าขอให้เอื้อยอายเฮาสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งค่ะเอาไว้พบกันโอกาสหน้าจ้าสวัสดีค่ะ